จากคอลัมน์มาดามกุ้งกิ้งว่าด้วยเรื่องของดาราหนุ่มคนหนึ่งถามว่าหลอกไหมไม่หลอกมากก็ไม่ขี้เหร่ออกแนวผู้ชายใจดีอบอุ่นและก็คารมดีหนุ่มคนนี้อยู่ในวงการมานานแล้วและก็เป็นที่รักของเพื่อนร่วมวงการทุกคนเพราะว่าเป็นหนุ่มใจดีแบบที่บอกไปทีนี้ต้องบอกเลยว่าฮีดาราก็มีแฟนด้วยและก็มีข่าวเลิกราการมานานแล้วก่อนยอมรับแบบงงๆว่าเลิกราแล้วก็ทำให้หลายๆคนตกใจหนักมากเพราะว่าดูไม่มีทีท่าว่าฮีจะเลิกกับแฟนสาวได้และก็ตอนที่เลิกกันทุกอย่างมันก็ดูดีและก็เอื้อเฟื้อดูเบาๆและก็น่าจะปลายตรงๆว่าเลิกกันด้วยดีได้แต่ไหนล่ะล่าสุดเดียมดันไปกินข้าวกับเพื่อนและก็ได้ยินแก๊งเผือกพันแรดของเดียมเขาก็ได้เมาเรื่องนี้กันเดียมก็เลยไปฉกข่าวนี้มาฝากบอกตรงๆว่าฮีผู้ชายเป็นสายปาร์ตี้เที่ยวบ่อยๆและก็เที่ยวอยู่เรื่อยๆซึ่งตอนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะจีบสาวๆสายเซ็กซี่เซ็กซี่สายเอ็กอยู่ตลอดเพื่อโชว์เพื่อนๆแล้วก็ฮีถ้าหากจะไปสายแซ่บปากกระจับอันเนี้ยสเปคของฮีหลายๆคนเขาฟันธงมาซึ่งงานนี้ก็ดันใจผอกแตกเมื่อมีคนไปดูกระทู้นี้เข้าละสิซึ่งเขาก็น่าจะเป็นคนที่ติดตามฮีตอนอยู่ตลอดแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าฮีโกหกสร้างภาพอบอุ่นแต่ความจริงชอบไปสาวเอ็กชอบปากไม่ตรงกับใจที่เลิกกับแฟนคนล่าสุดไปหลังจากรักกันมานานก็เพราะว่าชอบไปสาวทรงโตแล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตร่วมกันนั่นแหละสาวข้างกายเขาก็เลยไม่ทนแล้วก็ขอไปดีกว่าเพราะว่าภาพมันสวยหรูเวลาคนมองมาก็เป็นแฟนฮีน่าแหละแต่ความจริงมันช้ำในอกหนักมากนั่นเองครับ